ตอนนี้เราลงโปรแกรมทุกอย่างเกี่ยวกับตัวครับฟินเซอร์เวอร์นะครับแล้วก็พวก PHP พวกเว็บเซอร์เวอร์อะไรเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทดลองเขียนโปรแกรมกันนะครับไอการเขียนโปรแกรมที่เราจะสั่งให้ตัว PHP เนี่ยไปสั่งตัวคอ m มานด์ไลน์ของครับฟินเซอร์เวให้ทำงานอีกทีนึงเนี่ยอันนี้จะมีทริคอยู่พอสมควรน,นะครับฉะนั้นะจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแล้วจะลอง จะ,จะมีโค้ดแล้วก็อาจจะอธิบายตามโค้ดนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับสมมุติว่าเราสร้างไฟล์ขึ้นมาชื่อว่า cl i php นะครับสมมุติเราสร้างไฟล์ขึ้นมาตัวหนึ่งอยู่ในเว็บของเรานี่แหละทีนี้ถ้าเราต้องการจะให้ไฟล์นี้มันไปนเรียก Command Line ต่างๆที่เราต้องการใช้เกี่ยวกับคัพบ,บ้างเกี่ยวกับการ add user อะไรต่างๆบ้างนะครับเราจะทำยังไงนะครับเ,เรา เราสร้างไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับเราลองเปิดไฟล์เข้ามาดูนะครับอาจารย์ลองเปิดไฟล์ด้วย text editor ตอนนี้อาจารย์ได้เขียนโค้ดไปบ้างแล้วนะครับเช่นตัวอย่างนะครับสมมติเราต้องการจะรันคำสั่ง members เพื่อดูข้อมูลสมาชิกนะครับว่าอ student ของเราเนี่ยในกลุ่ม student มีสมาชิกอยู่กี่คนนะครับปกติแล้วถ้าเป็น Command Line เราจะใช้คำสั่งว่า members นะครับ members แล้วก็ student คือชื่อกุ๊กนะครับปึ๊บมันจะได้เป็นผลลัพธ์ตามนี้ออกมาเห็นไหมว่าจะมี user name อยู่ mm hmm. 1 user 1ยส user สา user 2อ2อันนี้มันไม่ได้เรียงตามตัวสอนนะครับคือเรียงตามการ add อาจารย์ทดลอง add สลับกันนะครับถ้าเราต้องการจะรันคำสั่งนี้นะครับโดยใช้ให้ php เป็นตัวรันเหมือนกับที่รันอยู่บน command line เราใส่คำสั่งว่า e execute หรือ exec นะครับวงเล็บเปิดปิดแล้วก็ใส่คำสั่งตัวนี้เข้าไป นะครับเข้ามาไล่เข้าไปแล้วถ้าได้ผลลัพธ์อะไรออกมาตรงนี้นะครับถ้าได้ผลลัพธ์ออกมาตรงนี้เราจะเอาไปวนลูปเพื่อโชว์ถ้ามันมีหลายบรรทัดก็จะโชว์โชว์โชว์ออกมาจะใช้การวนลูปมันเป็นอาร์เรย์นะครับทีนี้เดี๋ยวจะทดลองรันให้ดูอาจารย์จะคอมเมนต์คำสั่งบรรทัดอื่นไปก่อนนะครับอ่าตอนนี้ก็เซฟนะครับพอเราลันโปรแกรมนะครับเราก็เปิดเข้ามาที่ตัวเบราว์เซอร์ของเรานะครับแล้วก็เข้าไปที่ 1>, 1 2 7 0 0, 0 0 1นะครับแล้วก็ slash ด้วยไฟล์ของเราก็คือ cli. php เราจะรัน m m a n d line นะครับ Enter ตปึงเข้ามานะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาเหมือนกันกันกบตัวนี้นะครับเห็นไหมก็คือ php ไปสั่งรัน m m a n d line แล้วได้ผลลัพธ์ออกมานะครับอันนี้เป็นคำสั่งที่1นะคำสั่งที่2นะครับอันนี้ comment ไว้ก่อนคำสั่งที่2นะครับสมมติว่าคอมมาไลน์ของเรามันจำเป็นที่จะต้อง ไปเขาเรียกว่าไป,ไปใช้สิทธิ์ของรูทนะครับใช้สิทธิ์ของรูทในการรันตัวยอย่างเช่นต้องการจะ add user เนี่ยมันต้องใช้ sudo มันต้องใช้สิทธิ์ของรูทนะครับแล้วถ้าอาจารย์จะ add user เช่นตอนนี้เรามี user 1 user 3 user สอใช่ไหมครับจะต้องการ add user 4เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับ user 4แลต้องการ add user 4เนี่ยอาจารย์จะต้องใส่คำสั่งที่เป็น sudo แต่คำสั่งที่เป็น sudo เนี่ยปกติจะรันไม่ได้นะครับจะรันบน php ไม่ได้เพราะว่าต้องใส่ password ต้องใส่อะไรต่าง ฉะนั้นมันจะต้องไปแก้นะครับในตัว php เนี่ยมันมีตัวเปเขาเรียกว่าเป็น user ที่ใช้ run php เนี่ยชื่อว่า m o w q l data นะครับซึ่งเราจะปก้กำหนดสิทธิ์ให้ตัวเนี้ยมันมันเรียก sudo เรียกคำสั่ง sudo ที่เป็นสิทธิ์เป็น root ได้นะครับโดยที่เราต้องเข้าไปแก้ไฟล์ที่ชื่อว่า sudoer ตัวนี้นะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปนะครับ sudo nano นะครับ etc นะครับ แล้วก็ sudo เอปึ๊บให้เราเอาข้อความมาเพิ่มข้างล่างนะครับก็คือข้อความว่าให้ user บ webroot เนี่ยรันเป็นแบบ no password ไม่ต้องใส่ password นะครับแล้วก็รันได้ทุกอย่างฉะนั้นก็จะมาใส่เพิ่มข้างล่างตรงนี้นะครับพอใส่เพิ่มข้างล่างตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆว่า p h p ของเราสามารถ run sudo ได้ละนะครับจารถ้าใครที่แก้กตามก็พิมพ์ตามเข้าไปแล้วก็เซฟนะครับอาจารย์ออกมาเลยทีนี้ อาจารย์จะทดลองรันคำสั่งนี้นะครับตัวเดียวที่ add user 4เข้าไปนะครับ add user 4เข้าไปอ่าทีน,นี้ลองลอง run นะครับ r e f r e s h เลยเมื่อกี้เซฟเมื่อกี้เซฟยังเซฟก่อนเซฟแล้วก็ r e f r e s h ครับปึ๊บม,มันจะไม่มีผลลัพธ์อะไรออกมาเพราะการ add user ไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรออกมานะครับแต่ว่าเราลองไปดู user นะครับมันมาไหม member จุด uh, member wux student นะครับ yes เห็นไหมครับจะมี user 4โผล่เข้ามาด้วย นะครับมี user 4โผลเข้าไปด้วยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเราเอาคอมเมนต์กลับคืนมานะครับเรารัน php ด้วยคำสั่งด้วยคำสั่งโชว์ student อีกทีหนึงนะครับเซฟนะครับแล้วก็ลองรันดูจะมี user 4ฉะนั้นเรารัน s โ d o ได้แล้วนะครับเรารันที่เป็น s โ d o ได้นะครับก็คือใช้คำสั่งตามนี้นะครับ ต่อมาต่อมาในกรณีที่เราจะทำการทางานอะไรเกี่ยวข้องกันกันกบตัวคัพสปรินเซอร์เบอร์นะครับโดยอย่างเช่นเราต้องการจะลิสต์ดูคำสั่งว่า User 1เนี่ยปริ้นเอกสารอะไรยังไงบ้างนะครับไอตัวคำสั่ง lpstat ของ Cups นะครับเป็นคำสั่งหนึ่งของ Cups นะครับมันเป็นคำสั่งที่จะต้องหลันได้เฉพาะในกลุ่มของแอดมินที่เป็นคัพส์แอดมินนะครับฉะนั้นเราจะต้องแอด User ตัวเนี้ย เข้าไปในกลุ่มของ admin ก่อนนะครับกลุ่มของ admin ก่อนโดยใช้คำสั่งนะครับโดยใช้คำสั่งว่า sudo นะครับถ้ามี user ตัวนี้นะครับก็คือใช้ user mod นะครับ user mod ข a ขี g student นะครับ add เข้าไปที่กลุ่ม student แล้วก็ใส่ web ขีด data แปลว่าเรา add user data เข้าไปในกลุ่ม student ไม่ใช่ททีไม่ใช่ student นะครับ ผิดผ,ดผดต้องเป็นกลุ่มของแอดมินนะครับของค u ับก็คือ LP admin ฉะนั้นก็คือการแอด User อรนะครับที่ชื่อว่า world web data เข้าไปในส่วนของ LP admin ก็คือจะให้ User อรตัวเนี้ยเป็นแอดมินของของคับด้วยนะครับขอใส่เข้าไปปุ๊บนะครับเราลองดูเราลองดูถ้า Enter ไปนะครับเมื่อกี้อาจารย์แอดไปแล้วอาจารย์ไม่ Enter ถ้าของเราก็ต้อง Add ต้อง Enter เข้าไปนะครับเราลองดูในคำสั่งว่า members นะครับแล้วก็กลุ่ม lp admin ตอนนี้ lp admin พอเรามี user อยู่2ตัวครับมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับฉะนั้นตัวนี้จะเป็น user ในกลุ่มของ admin ด้วยพอเป็น user ในกลุ่มของ admin เนี่ยจะสามารถเรียกคำสั่งของ c u p s ต่างๆได้ฉะนั้นเราก็ลอง run นะครับเอา comment ตัวนี้ออกนะครับ comment ตัวนี้ออกมันก็จะอันนี้จะเป็นคำสั่งในการ โชว์นะครับอันนี้คอมเมนต์ข้างบนไว้คำสั่งของ cups lpstat ที่อาจารย์จะรันตัวนี้นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้โชว์ปริ้นนะครับว่าปริ้นจ็อบของยูเซอร์หที่เสร็จแล้วเนี่ยมี Use, มอีอะไรบ้างนะครับทีนี้เราก็เซฟนะครับปึ๊บทีนี้เรากด r ีเฟ e s นี่เห็นไหมครับยูเซอร์หนึ่เขาปริ้นอะไรมาบ้างนะครับเขาปริ้นอะไรมาบ้างเขาปริ้นไอตัว เขาเรียกอ,อะไรนะ job id เบอร์11นะครับมันมันเรียงอาจจะเรียงเดี๋ยวเราค่อยมาเรียงกันอีกทีแล้วกันนะครับ j o b id เบอร์11นะครับเป็น User 1นะครับพิ้น์มาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แต่สังเกตดูไหมมันไม่มีเลขหน้านะมันไม่มีจำนวนหน้าฉะนั้นจำนวนหน้าเราจะต้องใช้ไอตัวในวิดีโอที่อาจารย์พูดมาแล้วตะกี้นี้ว่าเราต้องมาใช้โปรแกรมอีกตัวหนึ่งในการจับเลขหน้านะครับถ้าเราใช้คอมมาด์ไลน์มันจะจับไม่ได้นะครับฉะนั้น นี่คือตัวอย่างนะครับในการที่เราจะเขียนคําสั่งเป็น PHP สมมุติว่าเราต้องการจะให้เราเขียนหน้าเว็บขึ้นมาต้องการจะให้สั่งพิมพ์ต้องการจะ add user เราสามารถทําได้บนบนคําสั่ง PHP ที่เราเขียนนะครับโดยใช้คําสั่งเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นแค่คร่าวๆของโปรเจก t นี้นะครับหลังจากนี้ไปคือการพัฒนาระบบอย่างจริงจังนะครับเราจะทำเป็นหน้าเว็บหรือจะทําเป็นแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็ใช้คอนเซปต์แล้วก็ใช้ เครื่องมือใช้ Tool หรือใช้วิธีการตามที่ในวิดีโอนี้แค่นี้ก็ได้จะเพียงพอนะครับถ้าสมมุติเรามีวิดีโอใหม่หรือว่าเรามีอะไรที่มันจําเป็นจะต้องใช้อีกในโปรเจกต์นี้เดี๋ยวเราจะมาโพสต์นะครับเร,เราอัปโหลดให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ในสําหรับโปรเจกต์นี้เท่านี้เนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วนะครับ